รงนี้ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งก็เป็นเวลาที่สวนสาธารณะเปิดพอดีครับว่าไม่น่าเชื่อเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วคนก็มากันเยอะมากนะครับในช่วงโควิดเนี่ยครับรถยนต์ต่อแถวกันเต็มเลยเพื่อจะมาออกกำลังกายครับที่กันในสวนสาธารณะทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์คนเยอะพอสมควรเลยครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังดีกว่าว่าการมาสวนสาธารณะในช่วงโควิดเนี่ยเป็นยังไงครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวผมขอหยิบผ้านะครับคนก็เข้ามาไม่ขาดสายนะครับเพื่อจะเข้าสวนสาธารณะนี่คนก็เข้าตลอดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือสวนธนบุรีลมนะครับอยู่บนถนนพุทธบูชาอยู่ในเขตทุ่งคุครับผมอยู่ติดกับมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีครับนี่นะครับก็ผู้พิการสามารถนำหมามาจุงได้เข้ามาในการนี้อ๋อพาหมามาเดินเล่นได้ครับผมและนี่ครับก่อนที่จะเข้าสวนสาธารณะก็ต้องมาวัดอุณหภูมิก่อนเข้าครับ ไม่ใช่ง่ายๆเลยครับผม35.9 ผม 36.2 ครับเมื่อกี้นี้เราก็วัดพุ่นภูมิไปนะครับแล้วก็มียิงแอลกอฮอล์ด้วยเมื่อกี้นี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเขาต้องมาออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้เนี่ยครับมีประกาศแล้วครับนี่ก็บรรยากาศตีห้ากว่าก็ใกล้สว่างแล้วครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่หนูทำมาก็สวนธนบุรีลมก็ฝั่งแก๊ก่อนที่จะถึงสวนธนบุรีลมครับเขาจะมีสนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติบางรถผมเป็นสนามที่ใหญ่ติดอันเป็นสนามกีฬาที่ติดอันดับสนามกีฬาที่เป็นที่รู้ที่ใหญ่ครับแต่ก่อนมีทีมฟุตบอลอาชีพนะครับทีมบางเกาะ FCตอนนั้นนะครับอยู่ดิวิชั่น1ตลอดเลยแล้วก็ เกือบได้ขึ้นชั้นไทยลีกด้วยตอนนั้นนี้ที่มีข่าวดังๆครับก็คือบางเกาะ FC ติดกระทะเรือที่สนามตรงทุ่งโคนี่แหละครับเฉลิมเกียรติบางมดก็ตลกดีครับก็เมื่อกี้นี้ผมไปกิน
้าวไอ้พูดผิดโจ๊กหมูทองครับผมร้านที่ธรรมดาแล้วจะเปิด24ชั่วโมงครับผมรู้สึกว่าเขาน่าจะมีอยู่ 2-3 สาขาครับผมในฝั่งทนก็ที่ผมนึกออกก็มีสาขาประชาชิตแล้วก็สาขาตรงสำเร็จครับโอเคครับผมอย่างนั้นจบการเดินในสวนธนบุรีรัมย์เข็งก่อนนะครับ